สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมีลูกค้านะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเกรดลูฟี่นะครับ XF เมนูภาษาไทยนะครับของแบรนด์ลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับสามารถดูค่าตำแหน่งเกียร์ของรถได้หรือไม่นะครับวันนี้มาดูคลิปนี้กันนะครับก็คือคำตอบคือสามารถดูได้นะครับแต่เราจะต้องไปเซตค่าเองนะครับคือทางร้านไม่สามารถที่จะเซตค่าไปให้ได้นะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับลองเซตค่าดูกันนะครับให้เรากดนะครับปุ่มกลางนะครับ1ครั้งนะครับจะได้เมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับหาคำว่าการตั้งค่าระบบก็คืออันนี้เลยนะครับก็คือกดปุ่มกลางลงไปอีก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาหาคำว่านะครับความเร็วตำแหน่งเกียร์นี่นะครับความเร็วตำแหน่งเกียร์ตรงนี้นะครับก็คือให้เรากดปุ่มกลางเข้าไป1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับบรรทัดแรกจะบอกว่าช่วงตำแหน่งเกียร์นะครับก็คือรถเรามีเกียร์กี่ตำแหน่งนะครับก็คือรถบางคันอาจจะมี5เกียร์มี6เกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างรถมี6เกียร์นะครับเราก็กดปุ่มกลาง1ครั้งนะครับจะได้แถบสีเหลืองแบบนี้นะครับให้กดปุ่มบนนะครับเพื่อเลือกนะครับว่ารถเรามีกี่เกียร์นะครับเนี่ยตำแหน่งช่วงเกียร์2เกียร์3เกียร4เกียร5เกียร6ยกตัวอย่างเกียร์6นะครับแบบนี้นะครับเราก็กดปุ่มกลางแช่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมาทดสอบการขับรถเอานะครับว่าเบื้องต้นนะครับก่อนจะเข้ามาเซตค่าพวกนี้เราจะต้องลองขับรถดูก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยเกียร์1มาเกียร์2เนี่ยเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับและเกียร์2ไปเกียร์3เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่เกียร์3ไปเกียร์4เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่เกียร์4ไปเกียร์5เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับให้จดบันทึกไว้ก่อนนะครับดูจังหวะช่วงเปลี่ยนเกียร์ตอนที่เราขับนะครับแล้วจดบันทึกไว้นะครับแล้วก็อย่างนะครับเกียร์1นะครับมันจะเปลี่ยนที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วนะครับเรามาดูว่าเกียร์2ของรถเราเนี่ยจากเกียร์1เปลี่ยนเป็นเกียร์2ที่ความเร็วเท่าไหร่ให้เราจดบันทึกไว้แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับยกตัวอย่างว่าเกียร์1เปลี่ยนความเร็วที่16ใช่ไหมครับแต่เกียร์2เปลี่ยนความเร็วที่40เงี้ยเราก็จะต้องมาแก้ตรงนี้นะครับให้มันเป็น40แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับช่วงตำแหน่งเกียร์2ครับไปเกียร์3เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่มันสมมติว่ามันเปลี่ยนที่60แล้วเราก็มาแก้ตรงนี้ให้เป็น60แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จากเกียร์3ไปเกียร์4เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างมันเป็น80นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นี่นะครับแล้วเกียร์4ไปเกียร์5เปลี่ยนที่ตำแหน่งเกียร์ที่ความเร็วเท่าไหร่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มกลางแช่นะครับกดปุ่มกลางแช่ออกไปที่หน้าจอเกจนะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้รถก็คือจะอยู่ที่เกียร์1เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับพอเราขับไปถึงความเร็วที่เราตั้งไว้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์2เกียร์3เกียร4เกียร5ให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องตั้งเองนะครับเพราะรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับจากเกียร์1ไปเกียร์2ใช้ความเร็วเท่าไหร่จากเกียร์2ไปเกียร์3ใช้ความเร็วเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับค่อยๆปรับไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้ตำแหน่งที่ลงตัวกับรถของเราเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ